การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำดื่มตราสิงห์สนามกอล์ฟปัญญาอินทราร่วมกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเสนอ Thai LPGA on TV อยากจะชมรายการกอล์ฟดีๆมีแต่สาวสวยๆพร้อมด้วยสาระดีๆพาไปเจอซีเลบริตี้คนดังในแวดวงกอล์ฟสตรีขอบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนช่องมาถูกแล้วครับเพราะนี่คือรายการ Thai LPGA on TVรายการ Thai LPGA on TV อีกเช่นเคยค่ะหวังว่าคงจะยังไม่เบื่อหน้าใหม่กันนะคะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันสิงแซด Thai LPGA Championship 2012ก็เข้มข้นขึ้นทุกปีและครั้งที่3ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้นะคะก็ยังคงได้รับการพูดถึงจากเหล่านักกอล์ฟสาวหลายๆท่านเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเราก็ยังอินเทรนด์กันนะคะกับภาพการแข่งขันและเหล่าโปรสาวว่ามีอะไรมาประชันกันบ้างอีกทั้งทริคเทคนิคและสาระดีๆเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟที่จะทำให้คุณต้องติดตามโดยไม่เบื่อกันเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราไปชมไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมาฝากกันบ้างช่วงแรกของรายการ Thai LPGA on TV วันนี้คุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับโปรสาวทั้งหลายมากขึ้นจากการแข่งขันติ๋ง Z Thai LPGA Championship 2012ช่วง Tips and Tricks วันนี้มาดูกันว่าโปรกอล์ฟสาวสวยของเราจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากตามติดวันสบายๆในสไตล์ชิลๆกับโปรทิปสีอัมพรโรจน์สัปดาห์นี้สาวคนเก่งคนนี้จะมาเปิดบ้านต้อนรับเรามาดูกันว่า2พิธีกรจะมารับมืออะไรกับโปรสาวคนเก่งมากความสามารถคนนี้ต้องอย่าพลาดนะครับใน Celeb on Green เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเห็นไฮไลท์แล้วคุณผู้ชมคงจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะสินะคะแต่ใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใหม่ยังคงมีข่าวคราวการแข่งขันเติร์ดสิงแซดไทย LPGA Championship 2012มาฝากกันยังไงเนี่ยเราไปติดตามชมกันก่อนและช่วงหน้าเนี่ยกลับมาพบกันค่ะข่าวฮอตข่าวใหม่ของคนรักกอล์ฟพร้อมกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลยกอล์ฟอัปเดตก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับ The Third สิงแซด Thai LPGA Championship 2012เมื่อวันที่27ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมางานนี้มีนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆกันเพียบเลยเรามาดูสาวน้อยคนนี้กันครับน้องยูสฤณีทิติรัตนกรนักสวิงสาววัย19ปีนักศึกษาปี1ของมหาวิทยาลัยมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาการแข่งครั้งนี้น้องยูโชว์สวิงแบบไม่ยั้งคว้าแชมป์สมัครเล่นไปที่สกอร์1อันเดอร์พาร์215เราไปชมภาพการแข่งขันและบทสัมภาษณ์กันอีกสักครั้งครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับนักกอล์ฟสาวสมัครเล่นของเรานะคะน้องยูค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องยูวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็ร้อนลมแรงมากเลยแล้วพอใจกับการแข่งขันในวันนี้ไหมคะมากน้อยแค่ไหนก็พอใจมากค่ะก็ไม่แน่ก็ไม่คิดว่าจะตีได้ดีก็และเห็นถ้วยรางวัลนี่เลยถ้วยรางวัลอันนี้ได้รางวัลอะไรมาคะไหนโชว์คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ได้รางวัลชนะเลิศแอมเบเจอร์ค่ะงั้นสุดท้ายนี้ให้น้องยูช่วยฝากผลงานถึงแฟนๆรายการ Thai LPGA TV นะคะก็ฝากชมกอล์ฟสตรีด้วยนะคะเพราะว่าแบบว่าผู้หญิงแข่งขันกอล์ฟกันเยอะค่ะก็มีการสนุกอะค่ะก็ดีค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามผลงานของน้องยูนะคะก็ติดตามได้ทางรายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ
อนนี้เธอเป็นนักกอล์ฟหญิงสมัครเล่นฝีมือยังขนาดนี้เชื่อว่าอีกไม่นานต้องเทิร์นโปรอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมมาถึงไฮไลท์ของงานนี้เลยครับโอเนสโชว์ฟอร์มสมราคาโปรเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ขวดเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์70 3วันแซงคว้าแชมป์ไปที่6อันเดอร์พาร์210รับเงินรางวัลไป 71,900 บาททำเอาโปเปิ้ลแซวกันไม่หยุดเลยครับเราไปชมเสียงและภาพกันอีกสักหน่อยละกันครับนนทยาศรีสว่างค่ะจะรับเช็คห้องให้สมาคมดีไหมคะเขาผ่านดีแล้วก็ได้ขึ้นที่ไหนสูงเขาผ่านค่ะแล้วก็ครับโอ้โหสมราคาแชมป์อย่างที่เขาว่าไว้จริงๆแต่เอ๊ะคราวหน้าจะมาคว้าแชมป์อีกสมัยหรือไม่ต้องติดตามโปรเน็ตกันต่อไปครับมาต่อกันที่อันดับ2ร่วมของทัวร์นาเมนต์นี้เธอคนนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆด้วยประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามากมายการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศทำให้เธอเป็นที่รู้จักในแวดวงกอล์ฟหญิงของไทยนั่นก็คือโปรท็อปนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับเธอสักเล็กน้อยครับค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับโปรท็อปนะคะสวัสดีค่ะโปรสาวคนเก่งของเราวันนี้โปรท็อปได้รางวัลอะไรคะได้อันดับที่2ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและการแข่งขันในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็วันนี้ก็ลมแรงตั้งแต่เช้านะคะนี่พูดถึงสภาพอากาศแล้วก็สภาวะค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้แล้วอยากจะรู้ว่าโปรตอปแบบทำตั้งแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงสนใจเข้ามาเล่นกีฬากอล์ฟก็เล่นกีฬากอล์ฟก็เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชวนไปเล่นก่อนนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะเราก็เลยไปลองดูแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันตีโดนลูกแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เล่นค่ะนี่ให้โปรท็อปช่วยฝากผลงานว่าตอนนี้มีการแข่งขันอะไรบ้างยังไงบ้างให้กับแฟนๆรายการได้ค่ะก็เดี๋ยวจะไปแข่งรายการ Lady European Tour อาทิตย์หน้าเดินทางวันที่10อะค่ะก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยกันเชียร์คนไทยอะค่ะให้ประสบความสำเร็จกันเยอะๆอะค่ะจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอะค่ะแล้วก็อยากจะให้โปรท็อปช่วยฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้แก่เยาวชนน้องๆที่สนใจอยากจะเริ่มเล่นกีฬากอล์ฟค่ะค่ะก็สำหรับน้องๆหรือว่าผู้ชมทางบ้านนะคะที่เพิ่งเริ่มเล่นกีฬากอล์ฟก็อยากให้อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเล่นด้วยความรักอะค่ะต้องรักต้องชอบก่อนแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้นานในสุดนี้ก็ต้องขอบคุณโปรท็อปมากนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆกับทางรายการขอบคุณมากค่ะโปรท็อปทิตยาพฤกษ์สถาพรนักกอล์ฟอาชีพหญิงชาวไทยอายุ29ปีจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโปรท็อปเริ่มเล่นกอล์ฟจากการสนับสนุนของคุณพ่อตั้งแต่เด็กและทำหน้าที่เป็นโค้ชและแคดดี้ประจำตัวอีกด้วยครับโปรท็อปได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ16ปีผลงานที่ผ่านมาเคยได้2เหรียญเงินจากซีเกมส์2001ครั้งที่21ที่ประเทศมาเลเซียทางด้านผลงานที่เริ่มก้าวไปในระดับโลกเริ่มแข่งอาชีพในต่างประเทศจนได้เทิร์นโปและเล่นอาชีพใน Lady European Tour ตั้งแต่พุทธศักราช2006และไม่นานนี้โปรท็อปเดินทางไปแข่ง Lady European Tour รายการ UniCredit Lady German Open ชิงเงินรางวัลรวม 350,000 ยูโรที่สนามกอล์ฟ Park at Hausen ใกล้เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีโปรสาวหนึ่งเดียวจากไทยโชว์ผลงานไม่เลวเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมตีเกิน1โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม4วัน2อันเดอร์พาร์286จบที่29ร่วมครับและรายการล่าสุดกับสิงห์แซกไทย LPGA Championship 2012สนามที่3ณสนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคว้าอันดับที่2ร่วมกับโปรกล้วยกุสุมามีชัยทำสกอร์ได้1โอเวอร์พาร์217รับเงินรางวัลคนละ 44,400 บาท
สำหรับการแข่งขันสิงแซดไทย LPGA Championship 2012สนามที่4ชิงเงินรางวัล 500,000 บาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ สนามกินวันเล่ Country Club บางนาทางรายการไทย LPGA on TV จะเก็บภาพการแข่งขันมาฝากแฟนรายการอย่างแน่นอนครับผมTips and Tricks กับเทคนิคการตีกอล์ฟได้อย่างถูกต้องแต่ต้องมาดูกันเอาเองนะครับว่าจะเป็นเทคนิคอะไรช่วงหน้าครับเหล่านักกอล์ฟสาวกับกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการกอล์ฟไทย The Fourth Sing Sat Thai LPGA Championship 2012เริ่มสวิงวันที่ 29-31 สิงหาคมนี้ณสนามกรีนวันเล่คันที่คลับบางนาติดตามชมได้ในรายการ Thai LPGA on TV